สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องยุทธพงศ์ Channel ทุกท่านครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูพระองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับ อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับเป็นวัดม่วงครับหรือท่านที่มาจากกรุงเทพมหานครสามารถที่จะวิ่งตรงมาเส้นสายเอเชียนะครับแล้วก็แยกมาทางอ่างทองได้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้ได้มาเจอองค์ท่านจริงๆนะครับหลังจากที่ได้ยินชื่อมานานเดี๋ยวไปเลยครับตามมาเลยไปกันเลยครับไปนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่การจัดสวนนะครับที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับบริเวณรอบๆฐานนี่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาเดินไปก็ประมาณสักเกือบ1นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระเอกกาสนารถนะครับภายในก็จะเข้าไปกราบไหว้กันได้นะครับไปต่อเลยนะครับพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสมคำล่ำลือนะครับใหญ่จริงๆนะถ้าเป็นตึกก็ประมาณสัก4ชั้นใหญ่มากนะครับก็จะมีนักเรียนนะครับที่มาก็แวะมานะครับที่วัดม่วงน้องนะครับโรงเรียนนะครับจบเพลงสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมฐานนะครับพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับบริเวณฐานก็จะประดับด้วยพญานาคนะครับพญานาคนะครับก็สวยงามนะครับประดับประดาด้วยนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพื้นที่นี้ก็จะนะห้ามนำสัตว์เลี้ยงนะครับขึ้นด้านบนโดยเด็ดขาดนะครับเสียงดนตรีนะครับก็เป็นเสียงดนตรีของนักเรียนนะครับที่มาเล่นนะครับเพื่อหาทุนซ่อมโรงเรียนนะครับก่อนขึ้นไปก็จะมีป้ายบอกนะครับถอดรองเท้าก่อนขึ้นบันไดนะครับI'm sorry.
องค์ใหญ่มากครับท่านองค์ใหญ่มากสูงจริงๆนะครับพระครูวิบูลอาจารย์คุณหลวงพ่อเกษมนะครับวัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับพร้อมศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายนะครับพระพุทธมหานวมินสากสากยุมุนีศรีวิเศษชัยชาญครับขนาดหน้าตักก็กว้าง7ขอโทษครับกว้าง63เมตรนะครับสูง95เมตรเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเฉลิมพระชนพรรษาครบ85พรรษาวันที่5ธันวาคม2500นะครับนี่ป้ายก็จะมีบอก55นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเฉลิมพระชนพรรษาครบ80พรรษาวันที่12สิงหาคศ2555เช่นเดียวกันนะครับก็สร้างถวายนะครับพระองค์ใหญ่นะครับมือท่านก็วางที่หน้าตักย้อยลงมาก็จะมีใหญ่จริงๆครับผมก็เดี๋ยวจะพาท่านไปชมครับสถานที่อื่นๆก็อยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็มีเจอะนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างต่อนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับก็มีนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับทยอยกันเข้ามานะครับกราบไหว้บูชานะครับพระองค์ท่านพระท่านนะครับก็ทั้งคนไทยและต่างชาติครับมาก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบล่างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะนะครับนี่ก็ห้ามเข้านะครับมีป้ายติดด้านหน้าห้ามเข้านะครับก็เป็นกันมหาพลนะครับชูชกไปพบอัตตุจัตุราศีแล้วก็กล่าวลวงราศีว่าตนคุ้นเคยกับพระเวสสันดรอยากจะไปพบพระอัจจตุราศีก็ชี้ทางให้กราบลักษณะทางภูเขาหมู่ไม้และสัตว์ในระหว่างทางนะครับก็เป็นภาพจำลองนะครับที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับทุกวันนี้นะครับไว้ให้กับลูกหลานของพวกเรานะครับเยอะมากนะครับถ้าจะถ่ายทั้งหมดก็คงจะใช้เวลาอย่างน้อยๆนะครับหลายชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นกันจุนพลนะครับชูชกหนีสุนัขของพระพรานนะครับนี่เป็นรูปยิงธนูนะครับเจ็ดบุตรีขึ้นไปบนต้นไม้นะครับพานเจ็ดบุตรีนะครับขึ้นหน้าไม้หมายจะยิงชูชกชูชกจึงรวงพานเจ็ดบุตรว่าเราเป็นทูตเพื่อจะมาเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองชูชกจึงรอดพ้นจากความตายนะครับนี่ก็มีภาพไว้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเพื่อชมนี่อะไรเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับจูงมือไปไหนเอ่ยนะครับก็เป็นกันชูชกชูชกพรานหอมนะครับเป็นใจขอทานเขากินเมื่อเก็บเงินได้100
ก็หาปณะก็นำไปฝากเพื่อนคนหนึ่งไว้ชูชกหายไปนานจนเพื่อนคิดว่าชูชกไม่กลับมาจึงใช้เงินจนหมดสิ้นเพื่อพอชูชกกลับมาทวงไม่มีเงินคืนจึงยกนางอมิตตดาเพื่อใช้หนี้แทนนะครับนี่ก็เป็นภาพเป็นรูปปั้นนะครับเป็นรูปภาพต่างๆนะครับไว้ให้กับลูกหลานนะครับไว้ดูกันต่อไปในประวัติศาสตร์นะครับอันต่อมาก็คือการวนประเวศนะครับพระเวสสันดรพานางมนตรีนะครับพระชาลีและกันหาเสด็จผ่านนะครับเบาสุวรรณคีรีตาลแห่งแม่น้ำโกติมารานะครับเขาอัญชนคีรีบ้านพรานหมนะครับอะไรเนี่ยนะครับตุนวิทนาริกันนะครับริทันแล้วมาถึงมาตุนนครแคว้นเจดลาดนะครับก็มีรูปปั้นนะครับเป็นพระเวสสันดรนะครับพานางมนตรีหนีแล้วก็มีลูกนะครับบุตร2องค์นะครับไปด้วยนะครับในมือซ้ายก็จะถือดาบนะครับรูปต่อมานะครับรูปต่อมาสังเกตนะครับว่าทุกๆนั่นก็จะมีป้ายนะครับเป็นป้ายห้ามเข้านะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รูปปั้นต่างๆนะครับกันทานกันนะครับพระเวสสันดรเสด็จดำเนินด้วยราชรถออกจากพระนครไปตามหาไปตามทางสู่เขาระหว่างทางได้ปะทานม้ารถแก่ผู้มาทูลขอจนหมดสิ้นนะครับนี่ก็จะมีรูปปั้นนะครับมีเป็นรูปภาพนะครับตามเรื่องเล่าต่างๆนะครับนี่รูปนี้น่าสนใจนะครับมีคล้ายๆกับเป็นประชาชนนะครับมากราบไหว้ใครนะครับผมเองก็ไม่รู้นะครับกันหินพานนะครับแคว้นกลิงควานนะครับเกิดความแห้งแล้งกษัตริย์กลิงควานจึงให้พรานผมเป็นทูตมาขอช้างนะครับปัจจัยนาคเพราะทราบว่าช้างปัจจัยนาคมีอยู่ที่ใดฝนก็จะตามตกตามฤดูกาลนะครับก็นี่ก็จะเป็นนี่คือช้างรูปปั้นช้างแล้วก็มีชาชนนะครับส่วนนี้องค์เขียวๆนี่ถ้าเดาไม่ผิดเทวดาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับกันทศพรอ๋อทศพรนางกุสดีซึ่งเป็นมเหสีนะครับของเท้าสักกะเทวราชในดาวดึงนะครับถ้าพบพอสิ้นบุญกำหนดจะต้องจุติมาเกิดในแดนมนุษย์และขอพรได้10ประการนะครับก็ขอพรกันนะครับตามรูปปั้นเลยนะครับน่าสนใจทั้งนั้นนะครับเยอะมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่ามีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องเล่าที่วัดม่วงนะครับวัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับนะก็มีของนะครับมีสินค้าขายมีรองเท้าพวกหลายอย่างนะครับนะแล้วก็จะมีนี่อะไรเนี่ยพระอัญมณีนะครับพระอภัยมณีนะนางผีสมุทรผู้เป็นเมียซึ่งเป็นยักษ์ครับนางผีเสื้อสมุทรตามมาทันยังเกาะแก้วพิสดารแล้วอ้อนวอนให้พระอภัยมณีกลับไปอยู่ด้วยแต่พระอภัยมณีไม่ยอมนะครับเป็นเรื่องเป็นราวไปและได้เป่าปี่วิเศษให้นางผีเสื้อสมุทรฟังนางผีเสื้อสมุทรทนฟังเสียงปี่ไม่ไหวในที่สุดก็อกแตกตายนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนจะทำให้ผิดหวังเช่นนางผีเสื้อสมุทรฉะนั้นจะทำการอะไรควรรู้จักประมาณตนนะครับเรื่องนี้ก็ทุกรูปปั้นนะครับก็จะมีคำสอนมีอะไรต่างๆนานานะครับนะสอนให้เรารู้ให้เราคิดนะครับก็ดีนะครับดีไปอีกแบบนึงดีไปอย่างนึงนะครับครับฝั่งโน้นก็จะเป็นที่ให้อาหารปลานะครับโน้นที่มองเห็นน้ำนะครับจะเป็นที่ให้อาหารปลานะครับมีแพสำหรับนั่งร
รับประทานอาหารหรือนั่งกินข้าวอะไรกับครอบครัวนะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับที่วัดม่วงนะครับผมก็มีโอกาสมานะครับได้ยินแต่ชื่อเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรเอ่ยนะครับแปลกตาไหมครับนะครับก็จะมีนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลั่งไหลเข้ามานะครับทั่วทุกสารทิศมีดนตรีจากมูลนิธิต่างๆจากโรงเรียนจากอะไรเข้ามานะครับทำนี่เป็นนางวันทองห้ามทับนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละช็อตทีละช็อตก็แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นนางวันทองห้ามทับนะครับเพราะไอยวรนะครับนาคบุตรชายกำลังจะไปทำศึกกลับภายชุมพลน้องชายต่างบรรดาได้ปลอมตัวเป็นหม่อมใหม่เพื่อทำศึกกับพระไวยวรนาคโดยการวางแผนของขุนแผนนะครับขุนแผนนี่ก็ประวัติหลายอย่างนะครับผู้เป็นพ่อของพระไวยวรนาคนะครับและพายชุมพลเพื่อจะร่วมมือกับพายชุมพลฆ่าพระไวยวรนาคนะครับซึ่งเป็นบุตรต่างบรรดานะครับนางวันทองนะครับซึ่งได้ตายกลายเป็นผีด้วยรักและห่วงลูกนะครับพระไวยนาคจะถูกขุนแผนและพลายชุมพลฆ่าจึงมาห้ามไว้ให้ไปทำศึกครั้งนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่ารักของแม่พ่อกับแม่นะครับที่มีต่อลูกถึงตายไปแล้วก็ห่างลูกก็ห่วงลูกเสมอนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่นะครับทุกเรื่องราวมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับมีหลักคิดหลักปฏิบัติให้เราอยู่เสมอนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องราวนะครับทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับล้วนเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นความรู้นะครับไว้ให้กับลูกหลานของพวกเรานะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาและก็ดูเพื่อเป็นวิทยาธรนะครับในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็นะครับเป็นรูปปั้นนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ได้เข้ามามีโอกาสได้มาดูนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกมุมนึงนะครับของวัดไปกันเลยครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นการต่อสู้นะครับเป็นการลบกันของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็มีช้างมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพม่านะครับพม่าแล้วก็กับขบวนของพระนเรศวรนะครับที่ไปลบนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติให้ฟังนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ทรงทำสงครามยุทธหัตถีกับมหาอุปุราชานะครับเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยโอ้โหนี่ประวัติน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษนะครับของเราได้เอาเลือดเนื้อและชีวิตเข้าแลกให้ได้มานะครับซึ่งแผ่นดินให้เราได้อาศัยอยู่อย่างร่มรื่นร่มเย็นทุกวันนี้นะครับพวกเราชาวไทยควรระลึกถึงความดีของพระองค์ท่านนะครับพวกเราจงช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบต่อไปนะครับบุคคลใดสร้างวีรกรรมและความดีถึงตัวตายไปนานนับร้อยปีนะครับอนุชนคนรุ่นหลังยังนำมาสร้างสรรค์ฉะนั้นพวกเราควรทำแต่ความดีนะครับนี่นะครับน่าสนใจนะครับจะได้เป็นที่สรรเสริญของคนรุ่นใหม่นะครับหลังสืบไปนะครับถึงตัวตายไปแต่ชื่อเสียงของเราก็ยังอยู่นะครับความดีที่เราสร้างไว้นะครับก็จะยังคงอยู่นะครับแล้วก็นะครับบรรยากาศก็ยังมีอีกหลายที่นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นนินนาราชสุลสุลเสนนะครับนินขัน
เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับใช้คำพูดที่ผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับพานุราษฎร์เป็นใช้ยามพานนะครับอันนี้เป็นที่เห็นอยู่เนี่ยครับนี่ๆตัวหนังสือทุกสถานที่จะมีตัวหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้อ่านนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับศึกชิงนางสีดาครับพระรามพระลักษณ์พร้อมด้วยเหล่าวานนะครับทั้ง18มงกุฎได้ทำศึกกับทศกัณฐ์เพื่อแย่งชิงนางสีดานะครับนี่อ๋อเป็นเรื่องนี้นะครับแย่งชิงยกแย่งนางสีดากันนะครับเอามาเป็นเมียเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพราะผู้หญิงคนเดียวจึงทำให้ฆ่ากันตายทั้งเมืองท่านจงสังวรระวังนะครับอย่าให้เกิดกับตัวท่านนะครับโอ้เรื่องนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับนี่สอนให้เรารู้ต่างๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นศาลาอนุรักษ์มรดกนะครับวัฒนธรรมศาลาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนะครับก็นี่ก็จะเป็นศาลาอนุรักษ์นะครับมรดกวัฒนธรรมไทยนะครับก็เป็นพื้นที่เก็บนะครับก็จะมีเกวียนนะครับมีเขาควายมีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นของโบราณโบราณนะครับที่วัดนี้ก็จะมีให้ท่านได้เห็นนะครับมาทางด้านนี้นะครับก็จะมีนี่อะไรสูงๆนั่นเนี่ยมาตรงนี้ก่อนนะครับเด็กๆชอบมากเลยนะครับนี่เป็นอะไรเนี่ยบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบวางเพลิงครับตามสถานที่ต่างๆให้ได้รับความเดือดร้อนเมื่อตายยมทูตนำตัวมาทรมานด้วยการเผาไฟนี่ครับชอบเผาอะไรต่างๆสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับคนอื่นนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับเมื่อตายไปแล้วก็จะเห็นดังภาพเนี่ยนะครับนะยมทูตก็จะรับตัวท่านไปเผาไฟนะครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นใครรับครับรับไปนะครับนะก็จะมีเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์ได้สร้างความเดือดร้อนได้สร้างเวรกรรมเอาไว้มากเมื่อตายไปแล้วจึงถูกนำมาใส่ในกระทะทองแดงนะครับบาปนะโยมโอ้สอนให้เรารู้หลายอย่างนะครับอย่าทำบาปเลยนะครับทำบาปทำกรรมอุ้ยอะไรสูงๆเนี่ยนะนี่อะไรเนี่ยอุ้ยแปดนะครับแปดนะครับอุ้ยลิ้นยาวเลยเนี่ยระวังนะครับระวังนะอย่าทำนะครับนี่เห็นไหมดูตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นอุทานนะครับให้เราได้กลัวนะครับบาปกรรมนี่นะครับก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะเก็บไปเป็นความรู้นะครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างบาปนะครับนานาประการเมื่อตายแล้วต้องนำมาพิจารณาโทษที่ก่อไว้และจะได้รับโทษตามวาระกรรมนะครับนี่ผมก็เริ่มที่จะกลัวแล้วล่ะนะไม่กล้าทำบาปแล้วล่ะเต็มที่ก็นั่นแหละครับเข้าป่าเก็บหน่อไม้ตกปูตับตกปลาเลยครับให้รักใคร่เมตตาปราณีต่อตัวมนุษย์และสัตว์ให้เป็นลูกดูหน้ามันหน่อยนี่ครับสองตัวนะครับเป็ดตัวสูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลัวก็ไม่ต้องทำนะครับบาปเมตตากรุณาเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับอะไรเนี่ยทำไมถือขวานอย่างนั้นครับบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบทรมานสัตว์เราก็ตกปลาด้วยดิให้ได้รับความเจ็บปวดนะครับเมื่อตายไปยมทูตก็นำมาลงโทษใช้มีดฟันเหล็กแหลมแทงปากนะครับใช่มีนักท่องเที่ยวนะครับนี่เห็นไหมนะครับต่างๆ
นะครับนี่อะไรเนี่ยตกปลาหรือเปล่าบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบตกปลาอุ้ยนี่ต้องอ่านเลยเนี่ยนะนะครับตกกุ้งแทงเต่าเมื่อตายยมทูตก็เอาเหล็กแหลมนะครับแทงได้รับความเจ็บปวดเป็นยิ่งนักนะครับนี่คือทุกอย่างนะครับมีที่มาที่ไปนี่คือเรื่องอะไรเอ่ยเมื่อเป็นมนุษย์ชอบกองอิฐหินดินทรายช่อราดบังหลวงนะครับเมื่อตายแล้วก็ถูกนำมาให้รถเข็นให้เป็นรถเหล็กใช้แส้เหล็กเคี่ยนตีเจ็บปวดทรมานนะครับบาปกรรมเป็นการสอนที่ดีมากเลยนะครับผมดูแล้วเนี่ยต้องมีนี่อะไรทำไมหัวขาดอย่างนี้บาปเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบทำนะครับนี่แขวนคอตายบ้าสมบัติเป็นมือปืนและเมื่อตายก็ถูกทรมานยืนแบกสมบัติไม่ทำบุญนะครับนี่เรามีเมื่อเรามีนะครับก็ต้องแบ่งทำบุญนะครับทำกุศลคิดดีทำดีครับเป็นชีวิตที่เราจะมีความสุขนะครับบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบเคี่ยนตีพ่อแม่ภิกษุสามเณรนะครับเมื่อตายทูตเอามีดฟันเลื่อยตัดมือเจ็บปวดทรมานบาปได้ยอมนะครับนี่นะครับชอบเลื่อยตีนะครับอันนี้โอ้โหนี่ไฮไลท์เลยเนี่ยนะครับหลายคนควรจะได้ดูตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยนะมันมีอะไรเนี่ยมีต้นงิ้วฮะสูงเลยนะครับนี่ไฮไลท์เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีหรือเปล่าครับช่องยุทธพงษ์ Channel ไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับนี่อัดแทงเข้าไปนะครับปีนต้นงิ้วเนี่ยนะครับปีนต้นงิ้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจนะนี่อู้เสียบเข้าไปที่โครงเลยไหมฮะเสียบเข้าไปที่โครงเลยเนี่ยฮะนี่ก็เสียบหลังเลยเนี่ยนะครับแทงหลังเลยเจ้าชู้นะครับเข็บเข้าไปที่ขาแล้วเสียบเข้าไปที่หลังนะครับเจ้าชู้นะครับก็ข้างบนก็จะมีพวกกานะครับกาจิกแล้วก็กาจิกแล้วก็นู่นน่ะปลายนู่นน่ะโอ้ยทำยานะครับนี่บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบมีชู้กับหญิงอันไม่ใช่ภรรยาและสามีของตนเมื่อตายก็มาขึ้นต้นงิ้วหมากัดอีกาจิกหอกแทงทรมานมากนะครับเสียวเหลือเกินนะครับระวังไว้นะครับก็ต่อมาก็จะเป็นพระมารัยเทศนาโปรดสัตว์นรกให้ไปผุดไปเกิดนะครับนี่คือพวกที่จะได้ไปเกิดนะครับต่อไปนะครับก็มีพระมาลัยเทศนาโปรดสัตว์นรกให้ไปผุดไปเกิดนะครับน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นรูปปั้นเป็นอะไรที่สอนได้ดีเลยทีเดียวนะครับเก็บเป็นความรู้ก็จะมีอะไรบ้างไปเกิดนะครับมีเต่ามีหอยมีควายแล้วก็ไอ้นี่อะไรงัวนะครับอันนั้นก็จะเป็นเขียดนะครับแล้วก็เป็นพวกไก่เป็นไก่อันนี้ก็จะเป็นเป็ดนะครับเป็ดช่วยดูหน่อยผมผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าดูคล้ายๆนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่วัดม่วงนะครับอาจจะยังมีอีกหลายอย่างนะที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูไม่ครบนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะครับมีครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับที่วัดม่วงนะครับก็จะมี
หลายหลายอย่างครับมีครบเกือบทุกอย่างนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการบูรณะนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ 100% นะครับแล้วก็มีร้านค้าต่างๆนะครับชุมชนเป็นโอท็อปได้เลยนะครับที่อยู่ในวัดนี้นะครับก็คงต้องนะครับกล่าวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเราจะพาไปที่ไหนหรือว่ามีคลิปอะไรลงมานะครับก็ฝากท่านผู้ชมช่วยติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ